ปิดแชทหลุดหงทองใช้คนหาซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่1มาเพื่อถ่ายรูป60ล้านเมื่อวันที่27ธันวาคมคุณวีทิตาภาธนทรัพย์ปรีชาเจ้าของหงทอง .com บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับปมขัดแย้งดังกล่าวกับรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณวีเริ่มกล่าวในรายการถึงสาเหตุเกิดจากอะไรซึ่งทางเจ้าของบริษัทลอตเตอรี่ก็ระบุว่าเนื่องจากคุณนวัฒน์กล่าวถึงทางบริษัทเธอก่อนว่ามีการขายหวยทิพย์ส่วนความสัมพันธ์กับทางมิสแกรนด์คือหงทองเป็นผู้ว่าจ้างองค์กรประกวดนางงามโดยผู้ชนะเลิศและรองทั้ง4คนต้องเข้าร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดโดยว่าจ้างเป็นมูลค่า6ล้านยังไม่รวมค่าจิปาถะในฐานะสนับสนุนช่วงเวลาของการประกวดและเป็นพรีเซนเตอร์โดยสัญญานี้คุณวียืนกรานชัดเจนว่าเป็นการทำสัญญากับคุณนวัฒน์มีลายเซ็นพร้อมส่วนประเด็นที่ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กล่าวหาว่าทางหงทองจ้างนามามาเป็นผู้ถูกรางวัลทั้งที่ไม่มีการถูกรางวัลจริงนั้นทางคุณวีกล่าวหลังจากถูกกรรชัยซักถามเรื่องนี้หลายครั้งในรายการโดยยืนยันว่าคุณเอกผู้โชคดีที่ได้เชิญมารับรางวัลในวันที่มีการจ้างผู้ชนะการประกวดเวทีมิสแกรนด์มามอบรางวัลด้วยนั้นได้ซื้อลอตเตอรี่จากหงทอง .com จริงผ่านระบบออนไลน์เมื่อถูกถามว่าสลิปการโอนเงินมีหรือไม่ทางทนายที่มากับคุณวียืนยันว่ามีแน่นอนส่วนเจ้าของหงทองก็กล่าวเสริมทันทีว่าต้องไปตรวจสอบมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1แน่นอนเพราะมีเช็คที่กองสลากตีให้ที่ไปขึ้นเงินซึ่งเป็นชื่อของทิตาภาชื่อเจ้าของบริษัทโดยหลังจากบอกว่าชื่อคนที่ขึ้นเงินเป็นทางตัวของคุณวีเจ้าของบริษัทเองก็ทำให้กันใช้พูดยังว่าทางคุณวีอาจไปซื้อเพราะมองอีกมุมสามารถมองได้ว่าจริงๆลอตเตอรี่เป็นของทางหงทองเองแล้วไปซื้อมาแล้วจ้างหน้าม้ามาก็สามารถเป็นไปได้หลักฐานที่ว่าการตีเช็คจากกองสลากที่นักกฎหมายยกขึ้นมาก็แทบไม่มีความหมายสุดท้ายทำเอากันใช้ข้องใจหนักซื้อจริงทำไมพูดไม่ได้หลังแขกรับเชิญชี้แจงไม่เคลียร์ทนายก็ขอไปคุยที่ศาลซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากการชี้แจงที่คุณวีย้ำกับกันชัยว่าไม่ได้มีการซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลตามที่เป็นข่าวต่อมาพิธีกรชื่อดังจึงขออนุญาตทางแขกรับเชิญเปิดแชทสนทนาซึ่งเนื้อหาในนั้นมีการพูดคุยโต้ตอบกันประมาณว่าไม่รู้เขาจะหาได้กี่ใบขอให้เกิน30ล้านจะได้ปังๆยิ่งท้าได้60ล้านโอ้โหนี่เราจะดังทะลุฟ้าเลยเดี๋ยวนักข่าวกรูมาเองพรุ่งนี้บัตรขายหมดแน่นอนออกข่าวว่าถูกรางวัลประเด็นนี้คุณวีเองก็ยังคงตอบด้วยการยืนยันกับกันชัยว่าเธอไม่ทราบไม่รู้เลยว่าเป็นการคุยระหว่างใครกับใครขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ